สวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายสู้ผู้สู้คนนะคะเด้อตอนนี้อยู่หลังบ้านค่ะอยู่ที่หลังบ้านนะคะจะมาเก็บกฐินพี่วันเขามาหาที่บ้านเขาจะมาเก็บกฐินเขาเป็นคนร้อยเกินนะคะเป็นเมืองคนร้อยเกินนะคะเมืองเดียวที่เขียนเป็นตัวเลขได้เป็นเมืองร้อยเกินนะคะนี่บ้านเขาเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเนี่ยขนาดบอกว่ามาอยู่2ปีเนี่ยยังไม่ถึง2แล้วปีกว่ารู้ไหมว่ามีทุกอย่างแม้แต่สะเดาแม้แต่มะม่วงแม้แต่อะไรเนี่ยมะกอกโอ้มาดกมากมีทุกอย่างมีเลยเนี่ยไออะไรนะดอกเต็มเลยมะเขือพวงโอ้ยหนูเก็บทิ้งพี่เก็บทิ้งแล้วก็ให้ไอ้นั่นใหม่มันขึ้นมามาค่ะเพื่อนๆค่ะเขาจะมาเก็บกฐินเพื่อนๆค่ะนี่เนี่ยกฐินเดี๋ยวกฐินเนี่ยกฐินเพื่อนๆโอ้โทษค่ะพี่นี่ไม่ได้อยู่ร้อยเอ็ดนะเนี่ยเดี๋ยวสิกองให้พี่นี่อยู่อเมริกานะไม่ใช่ได้อยู่ร้อยเอ้ามาสิกองให้มาเดี๋ยวพี่วันพี่วันโน้มมันจะก่ออันตะคายหนูพี่รู้อ่ะพี่วันเขากำลังจะอันนั่นมาถึงพี่ค่ะแล้วเป็นลิงให้เออดีแล้วมาหนูก่อให้นี่เอาพักเอาพี่กองไว้เด้อหนูกองไว้หนูสิไปยืนอยู่ข้างล่างพี่กองไว้เด้อจ้ะกองไว้นะคะหนูจะวางนะคะพี่กองไว้นะไม่เป็นไรมาด้วยเด็กกระถินนี่กระถินสั้นที่ชมสั้นที่ชมไปกินกับต้นกุ้งนะพี่น้องเด้อเอาโยนมาหักเลยนะน้องปูหักเลยค่ะระวังหักเดี๋ยวมันสิไปฟาดอันนั้นหนูเด้อพี่ไปคือเซ็กซี่แต่คะมานี่ค่ะมาหักนี่กระถินค่ะเพื่อนๆค่ะกระถินค่ะนี่ไม่ได้อยู่ร้อยเอ็ดนะเปิดพี่หักลงเลยนะหักให้มันหักเลยไม่ให้ขึ้นไปแล้วหักทิ้งเลยมีดมั้ยไม่เอาหักทิ้งเลยหักโค่นเลยพี่มันจะไปก่อนั่นหนูนี่โอเคหักเลยเหรอไม่เอาให้จำเลยจำเลยเพราะว่ามันจะได้ไม่ไปเฮ้ยบอกเป็นตะสร้างไว้จำไว้จำเลยจ้ะเอาแบบสุดรุดปุดเด้อมันจังสิบ่ไปดีดอันตะคายหนูเอาเพิ่นกำลังจะเฮ็ดพี่น้องเบิ่งพุ่นนั่นไม่ได้เพราะว่ามันเหนียวเหนียวเหรอมันเหนียวมันจะต้องมีมีดอย่าเพิ่งวางนั่นงั้นเดี๋ยวหนูแป๊บนึงหนูไปเอาอันนั่นก่อนเดี๋ยวไปเอาไอ้นั่นมาไปเอาอันนั่นก่อนเด้ออันนั่นเด้อพี่น้องเด้ออันนั่นเด้ออันนั่นเด้อพี่น้องฟังเด้ออันนั่นเด้อค่ะเด้อเอาอันนั่นมาใส่อันนี้มาตัดอันนี้มีความไม่เป็นไรเด้อมันมีที่กับดูสิกระถินบ้านนาอยู่ร้อยเอ็ดนะเนี่ยขนุนโอ้ my god เด็ดขนุนนู้นยังเป็นร้อยอย่างเลยนะเนี่ยเมื่อกี้เดินผ่านมาเห็นมะม่วง
เอาเมื่อวานเด็ดมะม่วงมหาชนกไปแล้วแล้วนี่อะไรนะฝรั่งอะไรอ่ะฝรั่งพันธุ์ไทยไม่ได้พันธุ์ใหญ่พันธุ์แบบพันธุ์บ้านเราพันธุ์บ้านเราอ่ะว้าวเขาเรียกฝรั่งหอมหนูไม่ชอบฝรั่งลูกใหญ่ชอบฝรั่งทำแจ็คเก็ตบ้านเราสมัยเราเป็นเด็กก็ไม่รู้ไม่กินตะเกียงใช่ไหมตะเกียงปกติบักคู่นะพี่ปกตินอนมีต้นของคู่เต็มไอ้ปลาแร่งกินมาได้ตายเหมือนกำลังขึ้นใหม่ปกติมะละกอเพียบเลยนะปีนี้ไม่มีมะละกอกินเลยโคตรโอ้ยมะละกอเต็มเดี๋ยวนี้ปลาแร่งกินตอนนั้นตัดไม้ไว้มันจะล้มไปเป็นตุ่มลงมาดิอันนี้พอให้มันแก่แล้วก็จะตัดเถ่าแล้วมันกินบ่ทันมันปล่อยมันเถ่าค่ะนี่หยังคะนี่หยังคะตัดมันใช่ไหมตัดมันเลยฝ่อตะไคร้เขาห้ามตัดเด็ดขาดมันรกเพราะว่าตะไคร้นี่ถ้าตัดแล้วคือวายแต่ก่อนนี่หัวนี่งามใช่มาตัดใบมันเลยฝ่อแต่ไม่เป็นไรเพราะเราไม่กินไงเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาใหม่เก็บผักบุ้งไปกินนะมีทุกอย่างเลยพูนอันบักฮุ่งกำลังใหญ่ละกันต้นอันบักย่อมบักย่อมกำลังใหญ่บักกูดบักจะไปพูนพี่มันเหม็นเหม็นอะไรอ่ะเหม็นยาฉีดมายาฉีดค่ะฉีดอะไรอ่ะขายาเพิ่นมียะนงยะนางด้วยเหรออะไรอ่ะนี่ไงยะนางอยู่นี่นี่ต้นยะนางนี่เก็บแล้วเก็บอีกเก็บจนเกลี้ยงนี่อันนั้นพี่ต้อยเพิ่นให้อันบักตำลึงมาไหนพักตำลึงนี่มาเบิ่งดูตำลึงเดี๋ยวด้านนี้ก่อนอ๋อยอดตำลึงแน่เพิ่นให้มาอยู่บ้านเพิ่นมันบ่ขึ้นเอามาปลูกไว้ขึ้นงามปานหยังนั่นนี่เด้อพี่ต้อยมาเบิ่งเด้อค่ะเด้อนี่ตำลึงที่พี่ต้อยให้มาเด้อค่ะพี่นี่นะคะนี่มันขึ้นแล้วค่ะยอดตำลึงนะคะมาค่ะพี่น้องพาส้มส่วนนะคะอันบ่เก็บเอายอดบักอันนี้บ่คะพี่บ่เก็บเอายอดบักอันนี้บ่ยอดสะเดานี่ซื้อมาตาตลาดนัดแล้วสิโอ้ยห่อนแดดอยู่บ้านไปตลาดนัดเราซื้อมามีทุกอย่างจริงๆนะเนาะว้าว Amazing เอาไปเจอบ้านพี่ต่อยใส่หมวกมันผีต่อยแห่งมีบทุกอย่างอันซ้อนมันผีต่อยอันนั้นคนพี่หลายพี่เพิ่นเยอะอายุมา30-40ปีแล้วมั้งบางทีอันน้องมีหอดมันสักคู่ด้วยค่ะ
มันสาคูโอ้มีอันนี้ด้วยเอากระถึงเบาให้ฟังน่ะเด็กต้นแค่ไหนมาปลูกมันถึงได้โตเร็วเอาเมล็ดมันปลูกเมื่อต้นปีเองเพิ่งปลูกเมื่อเดือนมีนาโตไวมากก็ถึงบอกว่าเอาเม็ดไปปลูกอยู่บ้านเก่ามันมี2ต้นต้นใหญ่สูงเจิ้นเทินอยู่บ้านเก่าก็เลยเอาเม็ดลงมาต้องตัดนะเนี่ยตัดยอดตัดที่เห็นไหมตัดแล้วมันขึ้นมาใหม่เนี่ยตัดจนเหลือแต่ตอมันใกล้น้ำนี่กล้วยหักมุกพี่ต๋อยให้มานี่กำลังจะออกเห็นไหมเริ่มโผล่แล้วเนี่ยกล้วยหักมุกอันนั้นกล้วยที่เขาบอกว่าซื้อมาจากโฮมรีโปกับโลไม่โตสักทีเขาบอกว่ากล้วยพันอะไรไม่รู้ได้ได้เหรอได้ก็เด็ดไปสิอุ้ยอย่าเอาไว้ก่อนค่อยมาเด็ดกับเพื่อนหาเพาะพันธุ์แล้วก็ไปขายเพาะใส่กระถางกระถางแล้วก็ขายขายอะไรก็ขายได้พี่วันขายออนไลน์ขายได้หมดนะตัวเองทำดิครูทำดิเดี๋ยวพี่วันเป็นคนขายจริงเหรอจริงไม่ได้พูดเล่นเพาะใส่กระถางไปเนาะใส่กระถางถึงเวลานั้นพี่วันก็เคาะออกจากกระถางแล้วก็ห่อแรปเดี๋ยวจะทำให้เดี๋ยวจะเพาะใส่กระถางให้ดูเลยไอ้ขนุนค่อยนี่เป็นดอกแล้วก็เคยจับรูปเลยมากินจักเถื่ออันนี้เด้อพี่บักม่วงอกหล่องเด้อกันนี่อันนี้บักม่วงอันพันอันไออาทุอีดูสีนี้นะผักแป้นผักแป้นปูกินไว้ก็สำหรับปูพ่อให้นี่กินนี่ทุกอย่างกินเลยนี่ทุกอย่างกินเลยดูพี่เกศทำไมปล่อยมามันดกมากเลยเนี่ยมันไม่ดกแล้วนกกินด้วยคนกินด้วยใส่ปุ๋ยไหมก็ใส่ปุ๋ยมั่งอะไรมั่งอันนั้นมะเขือเปาะใช่ไหมมะเขือเปาะปลูกบ่ปลูกเยอะผีกินบ่ทันปลูกต้น2ต้นพอได้มีกินสินะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะย่องมาต้นมะคงมะขามนี่โตไวนะเพิ่งเอาลงดินเดี๋ยวปีเดียวเองเมื่อวานพี่ก็ซื้อมะยอดมะขามอ่อนมา2กรัมเดี๋ยวจะทำแกงเนี่ยต้มใส่ขาไก่ต้มไก่มื้อวานมาจากบ้านแม่สอยฮะหนูของหนูเองมาจากบ้านเก่าใช่อันนี้ไอเอามาจากบ้านเก่าต้นใหญ่สูงเป็นลูกแล้วเอามาปลูกที่นี่ไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นมันปีหนึ่งแล้วเนี่ยอันนี้ก็เอาแกยากขนาดนั้นอันนี้มหาชนกไม่อยากเชื่อเลยเอามันเป็น2ลูกเด็ดไปเมื่อวานเนี่ยก็แดดมากเลยเนี่ย2ลูกนี่เด็ดไปเมื่อวานมันสุกแล้วไงเขาตอนกิ่งเนาะเขาตอนกิ่งเนี่ยถั่วนี่มันเพิ่งจะโตเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งให้หมดหน้าร้อนเนี่ยลูกจะเต็มรดน้ำไหมเนี่ยรดค่ะแต่ฝนตกก็เลยไม่รดเนี่ยเดี๋ยวฝนก็ตกเห็นไหมก็เริ่มออกแล้วนี่ตรงนี้ความสุขแล้วเลยเก็บไปให้พี่เก็บไปให้พี่ต่อยวันนั้นมีทุกอย่างจริงๆนะเนี่ยเดี๋ยวถ้าเด็ดเมื่อไหร่เราบอกเอาก็เด็ดเอาสิจริงอ่ะพี่วันมีอยู่หน่อยนึงไงจะไปแกงเดี๋ยวจะไปเอาอันนั้นให้เด็ดได้เหรอหรือว่าต้องตัดเด็ดเดี๋ยวจะตัดไม่ได้ค่ะเพื่อนมาเก็บผักขี้เหล็กค่ะเพื่อนๆค่ะหวานน่าดูงามอันนี้ขี้เหล็กแบบนี้แกงแซ่บๆมันจะไม่กระด้างขมไม่ขมมันขมแต่มันจะขมอำลำเออนั่นแหละขมอำลำล่ะค่ะไม่ขมไม่อร่อยแล้วมันจะไม่กระด้างเหมือนขี้เหล็กที่เป็นใบแดงๆมันจะอร่อยมากตัดแค่ไหนอ่ะเนี่ยตัดเหมือนน้องตัดนะแล้วมันก็ขึ้นมาใหม่อีกแป๊บเดียวมันก็ขึ้นแล้วตอนนี้ผลลงด้วยแหละใช่เดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอีกเราหน้ามึนเราไม่ได้ปลูกแต่เราได้กินดูขมิ้นหนูนะขึ้นเต็มเลยเห็นไหมขมิ้นเนี่ยมิ้นชันต้องปูต้องทำไงไหมทำความสะอาดมันอะเนื้อเนาะไอ้ต้นอ่อนมันเราก็ไม่ตัดแต่ตัดต้นแก่มันทิ้งแล้วตอนนี้เหมือนกับว่ามันได้แสงได้แดดแล้วมันก็จะต้นอ้วนไม่เอ้ามันจะไปอ้วนไปถึงไหนแล้วมันรกไม่มันจะได้มีรกไงมันไม่ได้ดูงามกว่านี้ดูมีใช่ใช่ใช่มันไม่มีเวลามันนั่งทำจริงๆมันก็ถูกต้องแหละแต่เราไม่ได้มีเวลามานั่งเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างกล้วยนี้เวลาพี่ไปบ้านแม่ต่อยแล้วพี่จะไปตัดไม่กล้วยนี้ไม่ใช่กินไม่ได้นะพี่กล้วยปลูกประดับนี่ไอ้ที่เกินได้พี่ต่อยมาน่ะกล้วยไอน้ำว้าน่ะเห็นบ่พี่มันกำลังขึ้นน่ะพี่ต้อยให้มากเลยนะมาอึดด้วยดิพี่น้องเลยไปดิจะถ่ายรูปให้คนดูหน่อยนะเอ้าบักอึกย่นถิ่มย่อมทุมเอาให้หมดที่ถ้าตัดทั้งตัดพร้อมเดียวกันหมดจะเหลือไว้นะคะเพราะว่าถ้ามันขึ้นแล้วมันจะไม่ขึ้นพร้อมกันจะตัดทิ้งเลย
นี่อย่างนี้อย่างนี้เราต้องนั่นเพราะว่าถ้ามันขึ้นแล้วมันจะมันย้อมมันแยมต้องปล่อยมันขึ้นพร้อมกันนะคะปลูกอย่างละนิดละหน่อยเราก็จะมีกินเราไม่ต้องแบบว่าไปซื้อเขากินพี่ไม่ต้องปลูกเยอะแล้วเราอยู่คนเดียวไงขนุนหนูเนี่ยอีกหน่อยพี่จะได้มากินกับหนูแล้วเนี่ยขนุนขนงขนุนนะคะพี่ต้นบักมี่ข่อยพี่น้องเอ้ยมันกำลังงามเดี๋ยวอีกหน่อยก็ได้กินแล้วลูกมันได้ต้นบักมี่ข่อยเนี่ยเห็นไหมล่ะถ้าตัดที่เดียวมันก็ดูงามแล้วอือฮึตัดอยู่เรื่อยพี่เดี๋ยวมันกระปงมาใหม่ตัดเรื่อยกระปงมาใหม่ตัดเรื่อยกับเป็นเมื่อไงเห็นไหมฝนเริ่มมาแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะฝนเริ่มมาแล้วนะคะฝนมันฉ่ำแล้วเนาะอือฮึก็ไม่กินเหรอก็ปลูกทิ้งไว้ไม่กินพี่ฉ่ำมันสุกงอมเลยอ่ะน้องชอบกินดิบๆค่ะเอาชิกินแบบนี้อ่ะเอาไปล่างเอาอันคนมันอ่อนละกะยำกินแล้วมันเป็นไงเอามันก็อร่อยค่ะรสชาติมันก็อร่อยค่ะมันไม่เปรี้ยวมันก็เหมือนบักเขือเนี่ยกินดิบก็ได้พี่โอเคโอเคขอบคุณนะคะพี่เดี๋ยววันไหนบ้างเรามานั่งคุยว่าชีวิตมาอยู่อเมริกาได้อย่างไงเนี่ยคะดูสิสาวโสดนะคะเพื่อนๆขาต่อสู้ชีวิตมาอยู่เมืองนอกเห็นไหมเนี่ยบายสวัสดีค่ะมาเช่าคอนโดอยู่นะคะแถวทาวน์เฮาส์อยู่ใกล้ๆนะคะในหมู่บ้านเดียวกันเพิ่งหากันเจอค่ะเพื่อนๆค่ะโดยการแนะนำของพี่ต่อยค่ะเห็นไหมนางอยู่ตัวคนเดียวนะคะเนี่ยทำงานหลายงานเลยพี่เพิ่นกลับไปแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าเพิ่นฝ่าวเพิ่นอันนัดคนไทยน้ำกันแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะมาหนวดที่บ้านนะคะเพิ่นก็เลยต้องรีบกลับนะคะเพื่อนๆค่ะการนี้หาบรรยากาศฝนใกล้จะตกแล้วค่ะเพื่อนพุ่นเบื้องฝนมืดคึ้มมาแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะท้องฟ้ามืดคึ้มมาแล้วนะคะบรรยากาศพุ่นเบื้องฝนด้วยค่ะพี่น้องเด้อเบื้องฝนฝนมืดคึ้มอันได้เวลาเดียวจะอันมาให้อาหารปลาค่ะเพื่อนๆค่ะปลากับเต่าเพิ่นมาถ่าสลอนสแลนมาถ่าอยู่แล้วนี่เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาให้อาหารปลากันเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวสิเอาของขึ้นไปเก็บก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวถึงสิลงมาให้อาหารปลากันค่ะเพื่อนๆค่ะกะฝากด้วยค่ะพี่น้องเด้อฝากไอเป็นกำลังใจขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณ FC ใหม่ FC เก่าที่เขามาให้กำลังใจนะคะพี่น้องอยู่ดีมีแห้งกันสุขสุขคนเฮงๆรวยๆจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า